ีนี้พาชมไปดูไอเดียสุดเจ๋งของชาวจังหวัดนครพนมนะคะที่ได้เนรมิตพื้นที่สวนยางในป่ากลายเป็นคาเฟ่ลับท่ามกลางป่าลึกพื้นที่ตรงนี้ดีดี้ต้องบอกว่าไม่มีไฟฟ้าใช้นะเพื่อเอาใจสายแอดเวนเจอร์เนี่ยได้เข้ามาใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็ซึมซับกับความพอเพียงได้อย่างเต็มที่พร้อมกับชูเมนูหลากหลายในราคาหลัก10เท่านั้นนะคะว่าแต่จะอยู่พิกัดไหนของจังหวัดนครพนมตามไปเลยค่ะมาแล้วคุณผู้ชมทันทีที่เดินเข้ามาในป่าลึกเราก็จะเจอกับกระต่ายป่าคาเฟ่นี่เป็นคาเฟ่ลับชวนค้นหาที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกแห่งเทือกเขาภูพานน้อยตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมค่ะคาเฟ่แห่งนี้นะคะมีจุดเด่นอยู่ที่การตกแต่งร้านให้เป็นสไตล์แคมปิ้งเน้นโทนสีขาวน้ำตาลเพื่อให้ดูกลมกลืนกับพื้นป่ายางพาราพร้อมทั้งมีซุ้มนะคะให้นักท่องเที่ยวได้นั่งดื่มกาแฟแบบเรียบง่ายได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติทั้งยังได้ซึมซับถึงความพอเพียงด้วยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะแต่เขาใช้ความร้อนจากแก๊สหุงต้มแบบปิกนิกมาต้มน้ำใส่กาน้ำร้อนพร้อมกับชงกาแฟเสิร์ฟความอร่อยหอมกรุ่นให้นักท่องเที่ยวแบบนี้เลยค่ะและเมื่อนักท่องเที่ยวได้เครื่องดื่มที่สั่งมาแล้วนะคะบางคนค่ะบางคนก็เลือกที่จะมานั่งถ่ายภาพบนผืนผ้าสวยๆท่ามกลางร่มเงาของต้นยางพาราพร้อมกับชูเครื่องดื่มคู่ใจเพื่อให้พนักงานร้านช่วยกันเลือกมุมภาพก่อนกดชัตเตอร์รัวๆก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การบริการลูกค้าได้อย่างประทับใจแบบนี้นะคะเมนูที่นี่ดีดีเน้นย้ำคุณผู้ชมราคาหลัก10เท่านั้นนะคะมีทั้งกาแฟเมนูเครื่องดื่มแนวคาเฟ่ทั่วไปรวมไปถึงขนมปังปิ้งแล้วก็ขนมขบเคี้ยวต่างๆอีกมากมายแบบนี้เลยค่ะคุณวรัญญาน้อยเผ่านะคะหรือน้องกระต่ายนี่แหละค่ะเป็นเจ้าของคาเฟ่เล่าให้ฟังนะคะว่าเพราะวิกฤตโควิดทำให้เกิดแนวคิดเนรมิตสวนยางกลางป่าเขาภูพานน้อยที่มีทำเลอยู่ติดกับลำห้วยก้านเหลืองมาต่อยอดเป็นคาเฟ่ลับแห่งนี้เริ่มตอนแรกที่เปิดมาก็ไม่ค่อยมีลูกค้าสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าหลังจากเปิดมาได้3ปีก็เริ่มมีลูกค้ามีนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเช็คอินมากขึ้นเรื่อยๆหากใครสนใจมาที่นี่นะคะแนะนำนะคะคุณผู้ชมต้องนำรถกระบะหรือไม่ก็รถจักรยานยนต์มานะคะเนื่องจากว่าเส้นทางค่อนข้างคดเคี้ยวค่ะคือเราต้องขับรถเลียบเลาะไปตามป่าเขาแต่รับรองว่าเมื่อมาถึงนะคะก็จะรู้สึกทึ่งกับวิวที่มันสวยงามมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะก็มากันได้นะคะกระต่ายป่าคาเฟ่นะคะเปิดเฉพาะวันหยุดนะตั้งแต่9โมงเช้ายาวไปจนถึง5โมงเย็นนะคะนี่นะคะต่อให้เดินทางมาลำบากขนาดไหนพอเข้ามาถึงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นอาณาจักรของคาเฟ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกน่าค้นหามากๆเลยละค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ